อัมพรย่าผาศัลยะกรรมครั้งแรกพามาดูความสวยของแจ็กกี้อัมพรยาพา่าผาเจ่อว่าหลายคนจะต้องรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแจ็กกี้มีตำแหน่งตัวบล็อกกลางเธอเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เล่นวอลเลย์บอลระดับอาชีพในประเทศแต่เธอนั้นได้อำลาทีมชาติมาเป็นระยะเวลาสักพักแล้วโดยปัจจุบันเล่นให้แก่ทีมนครราชสีมา ทักษะก,การเล่นวอลเล์บอลที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนและเธอคือหนึ่งในเจ็ดเซียนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้จะพามาดูการศัลยกรรมครั้งแรกของแจ็กกี้ที่ต้องบอกเลยว่าสวยและปังมากๆเธอได้ทำจมูกและศัลยกรรมตาสองชั้นเห็นแวบแรกนี่แทบจำไม่ได้เลยค่ะ,ปะเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนทางทีมงานจึงได้รวบรวมภาพหลังการศัลยกรรมของเธอมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยเอาเป็นว่าจะสวยอย่างที่พูดให้ฟังกันหรือเปล่านั้นเราตามไปดูในภาพกันเลยดีกว่าค่ะยิ้มหวาน ทำงานตลอดแม่เองต้าหวานเลยจมูกสวยหลังศิลยกรรมแม่สวยมาก